มีคนบอกฉันว่าฉันมาที่นี่แล้วแม่หมอจะช่วยได้เธอได้นำตุ๊กตาไม้ที่ลูกของเธอถือติดตัวไว้มาด้วยไหมนี่ค่ะแม่หมอคะแล้วลูกของฉันจะฟื้นมาใช่ไหมคะจริงๆการทำบุญเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เพียงพอเจ้าต้องหาวิธีสร้างบุญใหญ่หยุดนะนี่น้าจะทำอะไรอย่านะเฮ้ยหรือว่าครอบครัววาวาบจะกลับมาเดี๋ยวจะไปไหนอีซ้อยอย่าไปยุ่งเลยนะป้าฉันจะไปวิ่งเล่นเฉยๆไม่ได้จะยุ่งอะไรมึงนี่นะวุ่นวายกับเขาไปซะทุกเรื่องหรือจะให้กูบอกแม่มึงว่ามึงไปทำอะไรที่งานวัดนี่ป้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรไงอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมมีคนบอกฉันว่าฉันมาที่นี่แล้วแม่หมอจะช่วยได้เธอได้นำตุ๊กตาไม้ที่ลูกของเธอถือติดตัวไว้มาด้วยไหมนี่ค่ะเอานี่ข้าทำพิธีเรียบร้อยแล้วแกช่วยเอาตุ๊กตาไม้นี่ไปทำลายทิ้งหน่อยทำตามแผนนะแม่หมอคะแล้วลูกของฉันจะฟื้นมาใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างที่ข้าคำนวณไว้วิญญาณของใหญ่หนูนั่นจะต้องกลับมาในไม่ช้านี้แต่อะไรคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต้มบุญของพวกเจ้าด้วยว่ามีเพียงพอที่จะให้ใหญ่หนูนี่กลับมาเป็นปกติหรือเปล่าจะให้เราทำอะไรเราก็ยอมทุกอย่างเลยค่ะแม่หมอจริงๆการทำบุญเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เพียงพอเจ้าต้องหาวิธีสร้างบุญใหญ่แล้วฉันจะต้องทำยังไงดีคะเอาอย่างนี้ตอนนี้ฉันได้ยินว่าหมู่บ้านข้างๆเขากำลังสร้างอภิมหามหึมาบุญกันอยู่เจ้าอาจจะต้องไปเป็นหลักในการสร้างต้องสร้างอะไรเหรอคะเทวรูปมหาเทพทันควันเจ้าสองคนต้องไปกว้างซื้อที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เทวสถานนั้นมีความใหญ่โตเพียงพอที่จะได้แต้มบุญของพวกเจ้าถึงพร้อมสำหรับให้วิญญาณของลูกเจ้ากลับเข้าร่างได้ฉันยอมทุกอย่างเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะให้เบอร์ติดต่อกำนันนวยเธอโทรไปตามนี้นะหยุดนะนี่น้าจะทำอะไรก็เปิดปล่อยดวงวิญญาณยีเด็กนี่ไงไม่จริงน้าจะเอาดวงวิญญาณของวาวาที่โดนกักขังไว้ในตุ๊กตาไม้นี้ไปกักขังที่อื่นตั้งหากยายลูกปอบนี่รู้ดีไปซะทุกอย่างเลยนะแล้วทำไมมึงยังไม่ทำลายทิ้งอีกก็ยีเด็กนี่คะมาขัดขวางฉันอย่าเสียเวลาเลยทำลายทิ้งซะอย่านะพวกมึงจะทำอะไรนี่มันของของกูอีเงียมไหนมึงคุยกับกูแล้วไงทำไมยังบอกว่าเป็นของมึงและแถมยังส่งล้านของมึงมาแย่งเอาคืนอีกกูไม่เคยให้อีสร้อยมาทำแบบนี้และที่สำคัญตอนที่มึงให้กูทำพิธีสะกดวิญญาณอีเด็กกรุงเทพนี่มึงก็ไม่ได้บอกว่าจะรีดไถเงินจากพ่อแม่มันขนาดนี้ทำไมวะอยู่ดีๆก็เป็นคนดีหรือไงหรือว่าอยากได้เงินเพิ่มกู
ูไม่อยากได้เงินเพิ่มกูอยากได้ของของกูคืนและเด็กนี่จะต้องเป็นทาสรับใช้กูสร้อยขึ้นรถน้าจักรเดียมอีจักรเดียมหยุดนะโว้ยอยากตายเหมือนพี่มึงหรือไงวะ ฉันเห็นว่าคาถาเรื่องนี้ของมึงแข็งแกร่งกว่ากูก็เลยชวนมาทำงานนี้ไม่นึกว่ามึงจะอยากได้วิญญาณเด็กไว้ใช้งานถ้าคิดแบบนี้ทำไมไม่บอกแต่แรกวะกูจะได้จัดหาวิญญาณอื่นให้ไม่ต้องมาแย่งกันแบบนี้แล้วเราจะเอายังไงกันดีคะมึงก็ไปตามหาพวกมันและแย่งของคืนมาสิวะอีรัตนาทำไมพวกมันถึงได้ทำแต่เรื่องชั่วช้าขนาดนี้นึกว่ามีแต่ในการ์ตูนนะนะนี่ก็การ์ตูนเออว่ะแต่ก็หงุดหงิดหยุดดีแล้วจะเอาไงดีถึงจะช่วยแม่หนูนี่ออกมาได้ฉันมีวิธียังไงนะแม่น่าจะช่วยได้เราเอาตุ๊กตาไม้นี่ไปให้แม่ดูดีกว่าแม่ของสร้อยเป็นปอบนี่เห็นหนีเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำตั้งหลายปีแล้วด้วยเราจะไปกันจริงๆเหรอถ้าน้าไม่ไปฉันไปคนเดียวก็ได้อย่าเพิ่งงอนนะไปก็ได้ไปก็ได้แต่ขออะไรอย่างนึงสิอะไรเหรอนะช่วยตัดจบแล้วไปดูต่อใน EP 4ได้ไหมอ่ะเอางั้นเลยเหรอนะมอง